สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้พ่อจะไปเบิ่งความพร้อมของทีมชาติลาวเฮาเนี่ยที่ว่าเดินทางฮอดสสเวียดนามอย่างเป็นทางการเนาะในวันที่4พฤษภาคม2022ที่ผ่านมาเนาะสำหรับล่าสุดในเมื่อวานนี้วันที่5พฤษภาคมทีมชาติลาวก็ได้ลงสนามฝึกซ้อมเป็นครั้งทำอิฐเนาะอยู่ที่สสเวียดนามภายใต้การคุมทีมของทานไมเคิลไวส์ครูฝึกชาวเยอรมันเพื่อเตรียมพร้อมจะเข้าร่วมในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31เนาะอยู่ที่สสเวียดนามเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมก็ต้องขอขอบใจโฮมและก็วิดีโองามๆจากสะพานเบตเตแห่งซาลาวเป็นอย่างสูงกันเลยไปเบิ่งสาวสามนักเตะทีมชาติลาวเนาะที่ว่าได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเนาะซึ่งว่าในนั้นก็ประกอบมีผู้รักษาประตูมี3ท่านก็คือทางแก้วอุดรสุวรรณสังโสจากสโมสรของทัพ FC คนที่2เป็นสีมพลแสงสว่างจากเวียงจันทน์ FC เนาะคนที่3เป็นไซสวะสุวรรณโศกจากสโมสรสร้างน้อย FC ส่วนกองหลังประกอบมีกหาญเพชรศรีวิไลจากสโมสรสร้างน้อย FC อนันตศาสีมพลจากอิสระ FC พุทธวงศ์สังวิไลจากอิสระ FCนรงค์สิทธิ์จันทรังสีจากจำศักดิ์ FC เพชรอวันสมสนิทจากจำศักดิ์ FC แอดเวงคำจากมาสเตอร์เซเว่น FC อินทจักรศรีสุพรรณจากหลวงพบาลส่วนกองกลางประกอบมีพุทธชัยโคจเจริญจากสมุทรปราการในไทยลีก1พิทักษ์กอมัทธิราชจากสโมสรนครปฐมจากไทยลีก2สินกรกุมณีคำจากหลวงพบาลพัฒนาพรหมเทศจากอิสราเอล FCธนูทองเกียรติอลงลบจากสังน้อย FC ลามุดทองคำสวัสดิ์จากจำศักดิ์ FC จันทวิไซคุณธพรจากจำศักดิ์ FC โกเจงนูภักดีจากจำศักดิ์ FC คูเวียงภูมิสวัสดิ์จากเวียงจันทน์ FC บุญพจันทร์มุ่นกองจากสังน้อย FC ส่วนกองหน้ามี3คนประกอบมีวิสิทธิ์บุญประเสริฐจากจำศักดิ์ FC เอกมัยราชจักรจากแขวงสวรรณเขตจอนนี่แวนประเสริฐจากอิสราเอล FCสำหรับเป็นเบื้องความพร้อมของทีมชาติลาวกันก่อนในนาทมิตรถือว่ามีความพร้อมพอสมควรเนาะเพราะนักเตะแต่คนพร้อมลงสนามซึ่งจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในเวลา 16:00 นในมื้ออื่นวันที่7พฤษภาคม2022เนาะแข่งขันอยู่ที่สนามเทียนทรงเนาะซึ่งว่าทีมชาติลาวคาดว่านักเตะที่ว่าจะลงสนามในนัดนี้ก็จะเป็นภัยบ่ได้นอกจากบุญพจันทร์กองกลางหัวหน้าทีมจากสังน้อย FC จะลงประสานงานกับพุทธชัยโคเจริญจากสมุทรปราการและกับพิทักษ์กล่องมาธิราชซึ่งจะเป็นหัวใจหลักในด้านกลางของทีมส่วนกองหลังน่าจะเป็นอนันตศาสีพงพันธ์จับคู่กับกาหารเพชรศรีวิไลนอกนั้นก็ยังมีแอดเวียงคำที่ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเนาะส่วนกองหน้าแน่นอนจะเป็นโจนี่แวนประเสริฐจะลงสนามแน่นอนพร้อมกับวิสิทธิ์บุญประเสริฐจะมีโอกาสนอกนั้นก็ยังมีตัวเลือกเอกมัยราชจักรจากแขวงสวรรค์เขตก็ต้องติดตามกันบ้างว่าเมื่ออื่นทางด้านท่านไมเคิลไวส์หัวหน้าผู้ฝึกสาวเยอรมันเพิ่นจะจัดทีมลงในไหนเนาะในนัดที่จะประเดิมสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์เนาะในเวลา 16:00 ของวันที่7พฤษภาคม2022เนาะอยู่ที่สสเวียดนามส่วนนัดที่2ทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่9พฤษภาคม2022เวลา 16:00 และนัดที่3พบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่11พฤษภาคม2022เวลา 19:00 และนัดสุดท้ายของรอบเป็นกลุ่มบีจะพบกับทีมชาติไทยในเวลา 19:00 ของวันที่16พฤษภาคม2022ก็ต้องติดตามกันบ้างว่าทีมชาติลาวเฮาจะยัดแยงผลงานได้น้อยหลายสำหรับซึ่งเป้าหมายปีนี้ก็คือการผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายให้ได้ถึงถ้าให้ได้ก็จะเป็นการสร้างประวัติคือกับปี2009ที่สามารถทะลุเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันบานเตะทรายในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์เนาะต้องติดตามกันเบิ่ง